สวัสดีครับเวลามาเป็นพิธีกรอีเวนต์ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือการได้กินอาหารท้องถิ่นเขาบอกว่าเดินไปประมาณ1กิโลก็จะเจอร้านที่ขึ้นชื่อของสุราษฎร์ธานีชื่อว่าร้านลัคกี้ภัตตาคารต้องเดินไปทานตามผมไปเลยครับเดินมาไม่นานก็ถึงนะครับเริ่มต้นด้วยสั่งมะพร้าวอัญชันตามด้วยใบเลี้ยงผัดไข่ต่อด้วยแกงส้มเนื้อปลากระพงมะพร้าวอ่อนตามติดมาด้วยหลนไตปลาและปลากระบอกทอดขมิ้นเวลาทำงานทำงานจริงทำงานหนักเวลากินก็กินหนักเช่นเดียวกันต้องยอมรับเลยว่าร้านลัคกี้เนี่ยคืออร่อยจริงๆนะครับใครที่มาสุราษฎร์ธานีอย่าลืมนะครับลองไปร้านนี้ดูรับรองว่าโดนใจแน่นอนร้อยจังฮู้